จนะหนุนใจในวันนี้จากพระธรรมเอเสเคียลบทที่37ข้อที่26ถึง27บันทึกว่าเราจะทำพันธสัญญาแห่งสันติภาพกับเขาจะเป็นพันธสัญญานิรันดร์แก่เขาและเราจะก่อตั้งพวกเขาและให้เขาทวีมากขึ้นและเราจะตั้งสถานนมัสการของเราไว้ท่ามกลางเขาเป็นนิจที่อาศัยของเราจะอยู่กับเขาทั้งหลายเราจะเป็นพระเจ้าของเขาและเขาจะเป็นประชากรของเราข้อคิดจากพระวจนะพันธสัญญาของพระเจ้าที่มีต่อเรา 1. เป็นพันธสัญญาแห่งสันติภาพไม่ใช่สงคราม 2. เป็นพันธสัญญาที่มีผลนิรันดร์ไม่ใช่ชั่วคราว 3. เป็นพันธสัญญาที่ครอบคลุมไปถึงลูกหลานและพงพันธุ์ของเรา 4. เป็นพันธสัญญาที่เกี่ยวกับการทรงสถิตของพระเจ้าทรงอยู่ด้วยไม่ทอดทิ้ง 5. เป็นพันธสัญญาที่ผูกพันในฐานะพระเจ้ากับประชากรของพระองค์ขอพระเจ้าอวยพรค่ะ